เทมูแพลตฟอร์มจีนที่ขายของถูกกว่าสินค้าไทยมากกว่า3เท่าเขาเป็นภัยอันตรายให้กับเราเยอะแค่ไหนในวิดีโอนี้ผมจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้และพูดถึงวิธีการที่เราจะสามารถรับมือกับเขาในภาพรวมได้ครับสวัสดีครับผมโจ้นะครับผมเป็นที่ปรึกษาการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วครับซึ่งการเข้ามาของธุรกิจจีนอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมมั่นใจว่าพวกเราก็คงได้ยินกันมามากแล้วนะครับแต่ในตอนนี้เกมมันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าแอปเทมูเนี่ยเข้ามาด้วยกลยุทธ์ที่น่ากลัวกว่าธุรกิจจีนทั่วไปที่เราคุ้นเคยครับดังนั้นมันเลยมีหลายคนทักเข้ามาคุยกับผมนะครับว่าเฮ้ยคุณโจ้แล้วแบบนี้ประเทศไทยเราจะได้รับผลกระทบอะไรเยอะหรือเปล่าซึ่งถ้าให้พูดกันตามตรงเนี่ยประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เศรษฐกิจอ่อนไหวง่ายมากอยู่แล้วไม่ว่าจะมีใครเข้ามาตีเราเนี่ยผลกระทบยังไงก็จะเกิดขึ้นอยู่แล้วข้อแตกต่างก็คือว่ามันจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองแล้วในสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะรับมือกับอะไรพวกนี้ยังไงตรงนี้ต่างหากครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะลงลึกในวิดีโอนี้เพราะถ้าเรามาจับเข่าคุยกันจริงๆจังๆเนี่ยเรื่องแอปเทมูส่วนใหญ่คนไทยไม่ค่อยจะคุ้นเคยกันหรอกครับเพราะถ้าให้ผมอธิบายเร็วๆเลยเนี่ยแอปเทมูเขาเป็นแอปที่อยากจะขายของให้ถูกที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนเรื่องของคุณภาพเนี่ยขอให้แค่โอเคก็พอซึ่งถ้าเราไปดูอย่างในตลาดอเมริกาที่เขากำลังเพิ่งตีมาหยกๆเลยเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าภายใน18เดือนเขาสามารถสร้างการรับรู้ให้คนอเมริกัน9ใน10คนให้รู้ถึงการเข้ามาของแบรนด์เทมูได้ครับและเราอาจจะเห็นนะครับว่าในหลายๆสื่อเนี่ยเขามักจะพูดกันนะครับว่าเทมูเนี่ยกำลังตีตลาดอเมริกันเละเทะไปหมดผมมองว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เชื่อใจแบรนด์เทมูเลยนะครับเพราะจากผลสำรวจของคนในตลาดเนี่ยมีแค่ 6%เท่านั้นที่เขาจะเชื่อใจแบรนด์เทมูมากกว่า Amazon แล้วผมจะบอกเลยนะครับว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชอบแบรนด์ Amazon เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับการที่คนยังเชื่อใจ Amazon มากกว่าแบรนด์เทมูเนี่ยมันบ่งบอกถึงนัยยะสำคัญอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับแบรนด์ที่เราไม่สามารถมองข้ามได้ครับและตัวเลขของความเชื่อใจตรงนี้มันไม่ได้มาจากแค่สงครามการค้าข้อมูลอะไรต่างๆนานาที่อเมริกันเขากำลังโจมตีจีนนะครับเพราะถ้าเราแค่มองในมุมของธุรกิจเพียงอย่างเดียวเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าคนอเมริกันก็ไม่ได้มีภาพจำที่ดีเกี่ยวกับแบรนด์เทมูอยู่แล้วเหตุผลก็เป็นเพราะว่าสินค้าอะไรหลายๆอย่างที่ขายบนแพลตฟอร์มเทมูมันเป็นสินค้าที่โรงงานพยายามผลิตให้เยอะๆแล้วเทขายใส่ตลาดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันไม่สูงขนาดนั้นอยู่แล้วขนาดเทียบกับสินค้าจากจีนด้วยกันเองเนี่ยหลายๆสินค้าบนเทมูคุณภาพยังแย่กว่าอีกนะครับแล้วถ้าเรามาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจภาพเล็กและผู้ประกอบการในไทยทั่วไปเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าใครที่ใช้โมเดลทางธุรกิจคล้ายกับเทมูนั่นก็คือการบริหารต้นทุนให้ดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องแพ้ไปเป็นด่านแรกครับซึ่งการเริ่มต้นตรงนี้มันก็จะมาจากออนไลน์อยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่ที่ขายกันออนไลน์ก็มักจะเป็นแค่พ่อค้าแม่ค้าที่ไม่ได้มีสายป่านอะไรยาวมากไปรับของจากจีนมาขายอีกทีเพราะฉะนั้นถ้าจะมาแข่งกับจีนโดยตรงเนี่ยมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะขนาดคนจีนที่ส่งมาจากประเทศจีนยังสู้ราคาเทมูไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าคนไทยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงยังไงก็แพ้อยู่แล้วครับซึ่งถ้าจะถามว่าธุรกิจที่มีหน้าร้านเนี่ยเทมูเขาจะสามารถ disrupt ได้ไหมในมุมมองของผมเองธุรกิจที่มีหน้าร้านก็ยังมีความได้เปรียบมากกว่านิดหน่อยถ้าเทียบกับธุรกิจที่เป็นออนไลน์อย่างเดียวนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่า business model ของเทมูเขาจะเน้นการส่งทุกอย่างมาจากฐานการผลิตเขาไม่ได้มีแผนว่าจะมาสร้างฐานการกระจายสินค้าอะไรนะครับซึ่งเนี่ยเป็นกลยุทธ์แรกที่เราเห็นจากแพลตฟอร์มเทมูแล้วเรื่องของคำว่าราคาถูกในที่นี้ในเทมูเขาขายถูกมากๆเลยนะครับอย่างถ้าเพื่อนๆดูไปกับผมตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเครื่องมือตัดเล็บ16ชิ้นแบบนี้ใน Shopee เขาจะขายกันอยู่ที่ราวๆ150บาทซึ่งถ้าเราไปบวกเรื่องของราคาค่าส่งอะไรต่างๆนานาสำหรับพื้นที่ของผมก็จะอีก45บาทถ้ารวมๆกันแล้วผมก็จะต้องจ่ายอยู่ที่ประมาณ195บาทครับแล้วถ้าเราไปดูสินค้าที่ใกล้เคียงกันมากๆบนแพลตฟอร์มเทมูแถมยังจะดูดีกว่าด้วยเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเขาขายกันแค่98บาทเท่านั้นแล้วยังไม่พอนะครับเรื่องของค่าส่งเทมูเขาก็ไม่ได้คิดแล้วยังมีการันตีด้วยว่าถ้าของมาส่งถึงช้าเขาจะให้เครดิตเราฟรีอีก35บาทในตอนนั้นผมก็คิดแหละครับว่าเฮ้ยเขาแบกต้นทุนแบบนี้น่าจะส่งแบบถูกๆใช้เวลานานแน่เลยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเพราะเท่าที่ลองดูจากวันที่ผมจะกดสั่งไปจนถึงวันที่เขาบอกว่าของจะมาถึงเนี่ยเขาใช้เวลาแค่ 5-7 วันเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าให้พูดกันตามตรงถ้าใครที่มีประสบการณ์สั่งของใน Shopee Lazada หรืออะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้นะครับว่าหลายๆร้านเขาใช้เวลาเตรียมของและส่งมาให้เราเนี่ย
ยังนานกว่า 5-7 วันด้วยซ้ำนะครับยิ่งบางร้านเอาของเราไปดองไม่ยอมส่งสักทีส่วนใหญ่ก็เกิน10วันทั้งนั้นซึ่งเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าแบบนี้ร้านค้าที่ส่งภายในประเทศไทยจะไปแข่งขันกับแพลตฟอร์มเทมูที่เขาส่งมาจากต่างประเทศถูกกว่าใช้เวลาไม่นานแถมยังมีการันตีอะไรต่างๆนานาอีกเยอะแยะเนี่ยเขาจะสู้ได้ยังไงครับเราก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับว่าในฐานะของเจ้าของกิจการที่จะได้รับผลกระทบเป็นด่านแรกเนี่ยมันแทบจะไม่มีวิธีไหนเลยที่เราจะสามารถปกป้องตัวเองจากเขาได้เพราะในตลาดที่แพลตฟอร์มเทมูจะมาตีตอนนี้มันเป็นตลาดที่คนใส่ใจเรื่องของราคาเป็นอันดับแรกต่อให้เราสร้างแบรนด์อะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่เนี่ยสุดท้ายแล้วราคามันก็ต้องได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้ยังไงแล้วเราแข่งขันก็แพ้อยู่ดีครับบางคนก็อาจจะมีความคิดนะครับว่าเฮ้ยคุณโจ้แล้วแบบนี้การสร้างแบรนด์มันไม่มีความจำเป็นเลยเหรอมันก็ยังมีความจำเป็นแต่คำว่าแบรนดิ้งมันแค่ไม่สำคัญกับกลุ่มลูกค้าพวกนี้เพราะถ้าคนที่เขาเน้นซื้อของถูกเนี่ยเขาไม่กระโดดไปซื้อของพรีเมียมหรอกครับแล้วในทางกลับกันเนี่ยคนที่ซื้อของพรีเมียมเป็นประจำเขาก็ไม่อยากจะซื้อของราคาถูกเพราะเขากลัวว่ามันจะไม่ดีมันจะอันตรายครับเพราะทุกวันนี้เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าสินค้าที่นำเข้าจากจีนส่วนใหญ่มันเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งหลายๆตัวที่มาขายในบ้านเราเนี่ยมันก็ไม่ได้มีม.อ.ก.ที่จะยืนยันว่ามันปลอดภัยนะครับแต่ถ้าถามว่ามันมีคนซื้อไหมมันก็ยังมีอยู่ดีเพราะของพวกนี้หลายๆคนสนใจเรื่องของราคาเป็นอันดับแรกครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะสามารถแข่งขันและสร้าง impact ได้จริงๆเนี่ยเราต้องอย่าไปแข่งขันตลาดเดียวกับจีนเขากำลังจะทำครับเพราะยังไงในการแข่งขันนั้นมันก็ยากเกินไปสำหรับเราอยู่แล้วถึงแม้จะไม่มีเทโมก็เถอะครับเพราะการแข่งขันแบบนั้นเนี่ยมันคือการที่เราเอาจุดอ่อนของเราไปแข่งขันกับจุดแข็งของเขาแบบนี้มันจะชนะได้ยังไงถูกไหมครับและเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าในอนาคตที่จะถึงเนี่ยลิสต์สินค้าที่จีนเขาจะไม่สามารถแข่งขันได้นับวันมันก็จะยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะจากมุมที่เราดูอยู่ตอนนี้ยังไงมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าจีนเนี่ยเขาอยากจะครองตลาดอาเซียนให้ได้ซึ่งถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างยังไงเขาก็สามารถทำได้อยู่แล้วครับดังนั้นเรื่องของการรับมืออะไรต่างๆนานามันเกินขีดความสามารถที่เจ้าของกิจการทั่วไปจะสามารถสู้ได้แล้วครับเพราะขนาดคนรวยระดับเจ้าสัวที่เขามีโรงงานในประเทศเราเนี่ยเขาก็ยังต้องเจ๊งนะครับเพราะฉะนั้นแม่ค้าพ่อค้าทั่วไปเขาจะเอาอะไรไปสู้กับจีนจริงไหมครับนับวันขีดความสามารถที่เราจะต่อต้านเขาได้เนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆครับดังนั้นก่อนที่ผมจะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็คิดอยู่หลายรอบนะครับว่าเราจะต้องทำยังไงดีเพราะมันแทบจะหมดหนทางแล้วเพราะไทยเราอยู่ในจุดที่ไม่สามารถปฏิเสธจีนได้ครับไม่ว่าจะเป็นภาคบริการหรือการส่งออกเนี่ยเราก็ถูกผูกติดไว้กับเขาเพราะถ้าเป็นเรื่องของภาคบริการเองเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่านักท่องเที่ยวจีนเป็นนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนสูงสุดในทุกๆประเทศที่มาเที่ยวบ้านเราแล้วถ้าไม่มีคนพวกนี้มาเที่ยวประเทศเราเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเห็นอยู่แล้วว่าในภาคบริการตอนช่วงโควิดที่ปิดประเทศผลกระทบมันร้ายแรงมากแค่ไหนครับแล้วถ้าเป็นในเรื่องของภาคการส่งออกเราก็ส่งไปหาจีนเป็นอันดับ2รองจากอเมริกาถึงแม้เราจะขาดดุลทางการค้ากับเขามาเป็น10ปีแล้วเนี่ยเราก็ยังจำเป็นต้องส่งออกไปหาเขาอยู่ดีมันทำอะไรไม่ได้จริงๆครับถ้าไม่อย่างนั้นเกษตรกรเราแย่เลยนะครับดังนั้นผมก็เลยบอกนะครับว่าในจุดยืนของประเทศเราตอนนี้มันเป็นจุดที่เราไม่สามารถขยับไปทางซ้ายหรือขวาได้หรือแม้แต่จะขยับให้ตัวเองสบายตัวเนี่ยเรายังทำไม่ได้เลยนะครับซึ่งมันก็สะท้อนออกมาในเรื่องของกฎหมายภาษีอะไรต่างๆนานาที่เราค่อนข้างจะให้ประโยชน์เขาสูงนะครับพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่ากฎหมายแบบนี้คนไทยกลุ่มน้อยมากๆที่จะได้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนจีนทั้งนั้นแหละครับแล้วเรื่องของผลกระทบพวกนี้มันไม่ใช่แค่ประเทศเราเท่านั้นที่กำลังโดนเพราะอย่างประเทศอินโดนีเซียเองเนี่ยเขาตื่นตัวเรื่องนี้มานานแล้วพอเขาเริ่มเก็บภาษีนำเข้าสินค้าสิ่งทอจากจีน 100-200% แล้วในอนาคตอันใกล้เนี้ยเขากำลังจะไปเก็บภาษีในส่วนของสินค้าอื่นๆด้วยนะครับผมก็เลยมองนะครับว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมันมีแค่มาตรการนี้เท่านั้นที่จะสามารถช่วยได้ซึ่งถ้าจะถามว่ามันจะหยุดการเข้ามาของธุรกิจจีนไหมเนี่ยผมมองว่ามันคงจะทำไม่ได้สิ่งที่มันจะช่วยได้เนี่ยก็คือการชะลอตัวเท่านั้นครับเพราะถ้าให้เราไปสู้กับเขาตรงๆยังไงเราก็สู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขามีทั้งเงินทุนอำนาจการผลิตอำนาจทางการเมืองและอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายที่เราไม่สามารถสู้เขาได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยมันไปไกลเกินกว่าคำว่าทำการตลาดสร้างแบรนด์สร้างความแตกต่างมากๆแล้วครับแต่ในอีกมุมนึงผมมองว่าทุกวันนี้มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับแบรนด์ไทยที่จะสามารถเกิดขึ้นได้เพราะเรื่องของความนิยมอะไรต่างๆนานาของคนสมัยเนี้ยมันแตกต่างจากแต่ก่อนเยอะมากนะครับเพราะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยคนไทยจะไม่เห็นค่าแบรนด์ของตัวเองแต่จะไปให้ค่าแบรนด์ของตะวันตกมากกว่าซึ่งการที่แบรนด์ไทยจะเกิดได้เนี่ยมันยากมากๆนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยเนี้ยมันยังพอเป็นไปได้
ได้อย่างหนึ่งในตัวอย่างที่มันชัดเจนมากเนี่ยเราต้องไปดูแบรนด์ Warwick นะครับเพราะตลาดเสื้อผ้ากีฬาใครที่อยู่ในวงการนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตลาดที่ตะวันตกเขาคุมเอาไว้อย่างแข็งแกร่งมากนะครับการที่แบรนด์ Warwick สามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยมันบ่งบอกเป็นนัยยะอะไรสำคัญหลายอย่างว่าในตอนนี้ค่านิยมอะไรต่างๆนานามันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือการชะลอตัวของธุรกิจต่างชาติแล้วให้แบรนด์ของประเทศเราเนี่ยใช้ประเทศตัวเองเป็นฐานที่แข็งแกร่งเพื่อจะไปต่อสู้กับต่างชาติในอนาคตได้ครับแต่ถ้าจะให้เขาไปแข่งขันในตอนที่ยังอ่อนแอมากๆแบบนี้ยังไงก็ไม่มีทางชนะได้อยู่แล้วครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดในวิดีโอเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์มของเทโมเพียงอย่างเดียวเหตุผลก็เป็นเพราะว่าปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่มันลึกกว่าแค่เทโมเยอะครับประเทศอื่นๆเขาปกป้องตัวเองไปแล้วมันถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องทำอะไรบ้าง